สวัสดีครับมาถึงเคสที่17แล้วนะครับของเราเป็นเด็กอายุ15เดือนมาเรื่องไข้และชักน้องเห็นแค่นี้ครับน้องคิดถึงอะไรครับเฟเบรไรด์คอนวัลชั่นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กยังอายุน้อยอยู่นั้นประวัติเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าไข้สูงหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามมีนิงไจติสเป็นเรื่องสำคัญที่มิสไม่ได้แม่น้องก็อาจจะต้องดูว่าอาการชักเป็นอาการทิปิคอลของเฟเบรไรด์คอนวัลชั่นหรือเปล่าตรวจนิวโรไซด์แล้วเป็นยังไงลองดูครับว่าตกลงแล้วผู้ป่วยเป็นอะไรผู้ป่วยอายุ15เดือนนะครับไม่มี underlying disease มาก่อนแล้วก็มาด้วยเรื่องไข้นะครับแล้วก็ชัก3วันก่อนมาโรงพยาบาล7วันก่อนมาโรงพยาบาลเขามีไข้หรือมีอาเจียน3วันก่อนโรงพยาบาลเริ่มมีไข้สูงมี generalized tonic clonic convulsion สังเกตนะครับถ้าเป็น febrile convulsion มักจะมีไข้สูงในวันที่ชักแล้วมักจะชักในไข้วันที่1วันที่2เพราะสมองยังปรับตัวไม่ได้แต่ถ้าไข้วันที่3วันที่4ไปแล้วเนี่ยโอกาสจะชักเนื่องจากไข้สูงนี่น้อยมากเพราะฉะนั้นคนเนี้ยไม่น่าจะเป็น febrile convulsion มี generalized tonic clonic convulsion เราจำเป็นต้องให้ยากันชักพอสมควรถึงจะควบคุมอาการชักได้นะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจเลยมากเลยก็ลัมบ้าพังเจอเลยก็พบว่าเซลล์เป็นพันนะครับแต่ว่า PMN ไม่ predominate ทำให้เราเริ่มลังเลว่าเอ๊ะคนนี้เป็นbacterial meningitis จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าประวัติที่ได้ antibiotics มาก่อนก็ไม่มีแต่ยังไงก็ตามตัวเลข 2,200 ต้องตื่นเต้นครับแล้วดูอย่างอื่นประกอบด้วยครับชูการ์ก็ต่ำโปรตีนก็สูงแม้กรามสเตนจะ negative อันนี้เราต้องคิดถึง bacterial meningitis ไว้ก่อนเสมอได้ทำ CT ไปด้วยก็พบ hypodensity lesion ที่บริเวณ cerebellum ซึ่งปกติใน bacterial meningitis เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีlesions อะไรมากมายใน CT brain นะครับแต่คนนี้มี infarction ที่ brain cerebellum ด้วย treatment คนนี้ก็ให้ cefotaxime treat แบบ bacterial meningitis ให้โดสสูงนะครับเพื่อจะ cover strep ดื้อยานะครับไม่สบายใจอยากจะคลุม herpes simplex นะครับปกติ herpes simplex ในเซลล์จะไม่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะมี red cell ได้มีอาการชักที่ไม่สามารถควบคุมได้ยังไงก็ตามเนี่ยหมอบางคนก็กลัวคิดว่าเป็น treatable viral encephalitis เหมือนให้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองรอ investigation นะครับถ้า PCR ของ herpes simplex เป็น negative ค่อยเอาออกก็ได้อีกอันนึงที่เป็นสาเหตุของ encephalitis ได้ในขาของไวรัสก็คืออินฟลูเอนซาเพราะฉะนั้นคนนี้เราก็เลยได้ยา3กษัตริย์สำหรับmeningoencephalitis มีแอนติแบคตัวหนึ่งมีแอนติไวรัสอีก2ตัวนะครับแล้วก็รีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลจุฬามาที่จุฬาก็เด็กดีขึ้นนะครับแอคทีฟขึ้นแต่ยังมีไข้สูงอยู่นะครับก็มี stiff neck ด้วยนะครับมี intentional tremor ซึ่งอันนี้ก็คงจะอธิบายได้ว่าทำไม CT ถึงมีความผิดปกติอย่างนั้นนะครับปกติเนี่ย bacterial meningitis เนี่ยจะมี stiff neck เนี่ยร่วมด้วยได้พอสมควรโดยเฉพาะในเด็กโตนะครับ CBC จริงๆก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับแถมมาบอกเราอีกว่าหน้าตาไปทางไวรัสเนาะมี atypical lymphocyte ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ CBC mislead เรานะครับเราดูจากผล CSF เป็นเกณฑ์เลยนะครับแลบอย่างอื่นก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับทำ MRI ไปก็เจอ subdural effusion มี cerebellar infarctionนะครับก็คอนเฟิร์ม CT สแกนหนักไปกว่านั้นมี ventriculitis ด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็น bacterial meningitis แล้วก็มี complication เกิดขึ้นมากมายนะครับมีทั้ง subdural effusion มี ventriculitis respiratory infarction นะครับตอนนั้นก็ plus vancomycin เข้ามาเพราะคิดถึง bacterial meningitis มากขึ้นก็อยากจะคลุม strep pneumo ด้วยยานะครับให้ดีขึ้นนอกจากการ increase doseจาก200เป็น300แล้วก็ยังพลัสแฟนโครไมซินไปก่อนจนกว่าจะดูผลคัลเจอร์ถ้าไม่ใช่สเตรปนิวโมก็ลดโดสอันนี้ลงเอาแวนโครไมซินออกไปถ้าเป็นสเตรปนิวโมก็ดูว่าดื้อยามากน้อยขนาดไหนยังต้องคงแวนโครไมซินเลยหรือเปล่านะครับตอนนั้นให้เมโทรนิดาโซไปไม่แน่ใจว่าสาเหตุจากอะไรกลัวเบรนแอบเซสหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นอะไซโครเวียโอเซตามีนก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นจากยา3ตัวกลายเป็นยา5ตัวนะครับแล้วก็ได้มีprocedure ทางสัญญกรรมด้วยพอมา progression นะครับลัมบ้าพังเจอ3ก็ดู response ดีนะครับจาก2,000เซลล์2,000เหลือ130
ชูการ์ก็ยังต่ำอยู่นะครับโปรตีนก็ลดลงคัลเจอร์ลบครับแต่อันที่ช่วยเราอย่างมากก็คือในบางครั้งเนี่ยคัลเจอร์อาจจะลบได้ง่ายๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้แอนติบอติกมาก่อนแต่ CIE เนี่ยมันก็สามารถที่จะดีเทคได้งั้นการส่ง CIE หรือ latex agglutination ก็จะช่วยอันนี้ก็โพซิทีฟสำหรับ H influenza type B นะครับ viral panel ก็ไม่เจออินฟลูเอนซ่า PCR for herpes ก็ negative เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ควรจะเอาโอเซตามีอออกไปควรจะเอาอันนี้เราควรจะเอาอะไซโครเบียออกไปนะครับแวนโคไมซินก็น่าจะออกไปได้นะครับแล้วก็ลดโดสของเซฟอร์แท็กซีนลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเคสฮิปมินิงไจติสที่มีความรุนแรงมากมีคอมพลิเคชันเกิดขึ้นมากมายซึ่งปกติมินิงไจติสเนี่ยถ้าเรา early detection เรารักษาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมักจะไม่มีคอมพลิเคชันมากมายอย่างนี้และที่น่าสนใจก็คือฮิปมินิงไจติสมักจะเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีคนนี้เจอในเด็กโตหน่อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยฮิปมินิงไจติสเจอได้ในเด็ก2ขวบปีแรกนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ฮิปวัคซีนในเด็ก2ขวบปีแรกถ้าเกิดเกิน2ขวบปีไปแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นต้องให้ฮิปวัคซีนอีกโดยสรุปนะครับเคสฮิปมินิงไจติสก็สามารถเกิดขึ้นได้หลังอายุ1ปีแม้จะไม่ได้คอมมอนมากก็ตามนะครับสามารถเป็นได้ถึงเด็กอายุ2ปี empiric antibiotic สำหรับ bacterial meningitis นะครับจะให้โดสประมาณนี้บวกลบแวนโคไมซินแล้วแต่คิดถึงสตรีปนิวโมดื้อยามากน้อยขนาดไหนrepeat lambda puncture อาจจะช่วยนะครับที่จะดู response of treatment แต่โดยรวมๆแล้วถ้าไม่มี complication การ lambda puncture for diagnose ครั้งเดียวน่าจะเพียงพอสมัยก่อนเนี่ยเราทำ second lambda puncture เพื่อดูว่า antibiotic ที่ให้มันสามารถ sterilize CSF ได้ไหมแล้วเราทำ final tapping นะครับเพื่อตัดสินใจว่าเราจะหยุดยาดีไหมในปัจจุบันถ้าเป็นเชื้อธรรมดาเป็น strep pneumonia ที่ไม่ได้ดื้อยาเป็นฮิปเป็นไนท์ทรีมินไจติสนะครับแล้วก็รีสปอนส์ต่อทรีทเมนต์เราไม่จำเป็นต้องทำเซคันด์แทปปิ้งกับไฟเนอร์แทปปิ้งเลยนะครับฮิปวัคซีนมีประโยชน์ในการป้องกันอินเวสีฟฮิปอินเฟคชันเพราะในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้อินคลูดฮิปวัคซีนเข้ามานะครับอยู่ใน EPI แล้วนะครับเมื่ ปีหนึ่งหรือ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้ตอนนี้วัคซีนรวมที่เราให้ในเด็กเล็กก็จะเป็น DTP บวกฮิปบวกเฮปาไทติส B เป็นวัคซีนรวม5โรคใช้ร่วมกับ OPV ยอดนะครับส่วนเพอร์ทัสซิสยังเป็นแบบโฮเซลอยู่มันการนำฮิปมาใช้ในประเทศไทยก็น่าจะช่วยให้ invasive hip infection ซึ่งประกอบด้วยฮิปแบคทีเรียหรือเซปซิสฮิปมินิงไจติสแบบเคสนี้นะครับลดลงอย่างมากงั้นเราก็ไม่อยากจะให้เด็กไทยป่วยเป็นมินิงไจติสมันอาจจะรุนแรงแบบนี้ครับแล้วก็ทำให้เกิดมอร์บิดิตี้หรือมอร์เทลิตี้สูงมากก็อยากจะให้เด็กไทยปราศจากมินิงไจติสซึ่งตอนนี้เรามีฮิปวัคซีนเรามีนิวโมคอเคิลวัคซีนซึ่งจะต้องเสียตังเองแต่ซัมโมเนลลาวัคซีนยังไม่มีส่วนไนซิริงมินิงไจติสไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับเด็กไทยฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้วัคซีนมินิโกคอคอลวัคซีนนั้นคำถามของพี่ก็คือมินิไจติสป้องกันได้ด้วยวัคซีนตัวไหนบ้างน้องคงตอบได้นะครับมีเชื้อตัวไหนบ้างที่ทำให้เกิดมินิไจติสแต่ไม่มีวัคซีนในการป้องกันเพราะในอนาคตเราน่าจะเหลือแค่นิวโมคอคอลมินิไจติสจนกว่าเราจะบรรจุนิวโมคอคอลวัคซีนเข้าไปใน EPIส่วนซัมเมอร์ลามินไจติสยังคงอยู่กับเราไปอีกนานครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ